ณจะไปก่อนที่คุณไปทำงานคุณเลือกที่จะนั่งรถไฟฟ้าแล้วคุณนั่งอยู่แล้วคุณมองไปเห็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีหล่อยิ่งกว่าแบรดพิตต์อีกค่ะนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณจะทำยังไงให้เขาสนใจคุณด้วยของ3อย่างอยู่ในกล่องนี้ใบที่1ใบที่2และใบที่3เรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เราเนี่ยจะใช้ของในกล่อง3สิ่งเนี้ยดึงดูดความสนใจหนุ่มหล่อได้หรือไม่มาดูกฎของรายการ Stalk Queen กันดีกว่าผู้ชนะการแข่งขันหรือ Stalk Queen จากตอนที่แล้วจะมีสิทธิ์เลือกกล่องให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นจะไม่รู้เลยว่าในแต่ละกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องเอาของในกล่องปริศนามาประลองความสามารถกันโดยผลแพ้ชนะนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Stormy Man สุดหล่อล่ำบึกของเราโดยไม่มีหลักเกณฑ์หรือความยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นผู้ชนะจะได้รับตำแหน่ง Stalk Queen Alerka และมีสิทธิ์ที่จะคิดภารกิจและเลือกกล่องให้กับผู้เข้าแข่งขันในตอนต่อไปสำหรับในวันนี้ Stalk Queen ของเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันพิชิตภารกิจอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่า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 เชื่อว่าของ3อย่างนี้จะต้องทำให้พวกมันเนี่ยลำบากใจแน่นอนค่ะอย่างแรกโปตันอย่างที่2กล้วยและอย่างที่3ลอลลี่ป๊อปค่ะเคยไหมมีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะเคยช่วงสมัยใสๆเนี่ยแล้วเป็นเด็กๆมาจีบเวลาจีบผู้ชายจีบไงมีเคยจีบผู้ชายมาจีบจ้ะสวยมากสวยมากตอนเด็กเป็นลูกคุณหนูเปล่าโอ้ยเขาพูดได้สุดในโรงเรียนนะเขามีดีกรีนะจะไม่ดี
ที่โชคดีและผู้โชคดีคนแรกนะคะเราขอเลือกเบอร์สองค่ะไปจีบเบอร์เลยเบอร์เลยพี่ไอ้สองนี่คืออุปกรณ์ช่วยในการจีบแคนดี้แมนสองกระจุดโอ้โหคิ้วงานคิ้วอะคิ้วบอกงานคิ้วไปเลยแกก่อนก็ต้องมีการสร้างสถานการณ์ยังไงอ่ะแคนกำลังนั่งรถไปพอดแคสต์คาเฟ
ฟีเจอร์ไม่ใช่หรอไปก็ให้อ๋อคืออยู่อนุสาวรีย์โอเคได้ใช้สนามเป้าโอเคๆเริ่มอนุสาวรีย์ใช่ป่ะใช่ป้ามาคนเยอะไงให้งอนโอ้ยนั่งหน้านั่งหน้าโอ้ย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 คนแรงคนแรงขอโทษค่ะขอโทษค่ะแพนี่ต่อไปอารีพร้อมกับพวกเราชมแต่สตรอเบอรี่ได้ดีติดตามชมพวกเรากันนะคะ